ในร้านของผมมันจะมีของเล่นที่มันพังชำรุดนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอามาเนรมิตทำสีใหม่แล้วก็ลองดูนะ before after จะเป็นยังไงนะนี่นะครับรถเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนจะพ่นสีก็ต้องมาทำความสะอาดกันก่อนนะครับอันนี้ผมก็ขั้นตอนนี้นะผมก็ใช้นี่นะครับ Magic Clean ก้อนมหัศจรรย์นะมาเช็ดฝุ่นออกก่อนที่เราจะเอาชิ้นงานไปรองพื้นนะครับก็เช็ดให้หมดเลยนะนี่ผมเช็ดตัวเครื่องนี่นะครับแล้วก็เช็ดตัวรถนะครับเห็นไหมใต้ท้องรถนี่อินจาแปนจะด้วยเสียดายมากไม่อยากทิ้งเลยนะครับมันก็ยังพอใช้ได้นะก็หาล้อมาใส่ซ่อมล้อนิดหน่อยนี่นะครับก็เช็ดทำความสะอาดฝุ่นไปก่อนอ่ะเร่งผ่าไวๆเลยแล้วกันนะเตรียมชิ้นงานแล้วนะครับผมก็ไม่มีตัวคีบนะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยก็เดี๋ยวจะใส่สีในแอร์บัดนะครับสีตัวนี้ผมก็ผสมไว้แล้วนะก็เทเข้าไปในกลวยเลยที่จริงมันต้องมีตัวนำพาสีก่อนก็ใช้หลอดหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้ครับเทลงไปเลยผมใช้เป็นแฟลตแบ็กนะสีรองพื้นสีดำนี่ครับเทไปแนะนำว่าต้องสวมแมสนะครับเพราะว่าสีสูตรทินเนอร์เนี่ยมันเหม็นอ่ะตามขั้นตอนที่ถูกต้องก็ปิดฝาแต่ถ้าคนที่ถนัดเขาก็ไม่ค่อยปิดกันหรอกอ่ะเดี๋ยวผมขอซูมนะก็เป็นแค่ขั้นตอนการรองพื้นธรรมดาทั่วไปนะครับเดี๋ยวเร่งภาพเร็วเลยแล้วกันนะที่จริงก็พ่นแล้วก็ทิ้งไว้นะครับแล้วค่อยพ่นต่อไม่ต้องพ่นไกลมากเหมือนผมก็ได้นะผมสายตาสั้นพ่นแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับใช้ดีเลยทีเดียวนะแอร์บัดตัวนี้นี่ก็เป็นชิ้นงานที่2นะครับก็เป็นตัวบอดี้นะที่มันถลอกบอกเปิดผมก็พ่นแฟลตแบ็กนะก็คือรองพื้นนั่นเองนะครับแต่จริงรถพ่วงเนี่ยจบที่แฟลตแบ็กเลยก็ได้นะถ้าเป็นตัวพ่วงนี่นะครับไปดูนี่นะสีมันก็จะเนียนประมาณนี้แต่สีมันยังไม่แห้งดีนะครับพ่นสดๆเลยเก็บรายละเอียดขอบที่มันถลอกหน่อยนะนี่นะครับอันไหนมันถลอกก็เก็บรายละเอียดมันไม่มีที่คีบเหมือนเดิมครับไม่กล้าจับนะขอพ่นประมาณนี้แล้วกันนะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นกันชัดไหมว่าพ่นแฟลตแบ็กแล้วมันจะเป็นยังไงผมพยายามเก็บขอบก็พ่นสัก2ครั้งนะครับรองพื้นชิ้นต่อไปก็เป็นเนี่ยครับแผงมันเป็นพลาสติกเลยเห็นเป็นพลาสติกจ๋าเลยนะก็แฟลตแบ็กเช่นเดิมเพื่อลดความเงานะครับเมื่อกี้มีพัดลมผมเลยปิดพัดลมนะครึ่งเดียวก่อน
นี่นะสังเกตว่ามันจะหายเงานะครับอันนี้รอแห้งนิดนึงนะเดี๋ยวผมพ่นต่อเลยไม่ได้ซื้อที่คีบนะครับที่บ้านที่อำเภอพิมายฝนตกก็เป็นการมาเทสแอร์ปัดให้ดูเลยว่าใช้ดีนะผมว่าใช้ดีเลยล่ะนี่นะครับก็ประมาณนี้แต่สีมันออกมาเป็นขี้อย่างนี้ต้องเอาคัตเติลบัตเช็ดด้วยนะชิ้นงานที่ได้ก็สีจะประมาณนี้นะครับในส่วนของเพลาแล้วก็เครื่องจักรที่เป็นเหล็กเนี่ยผมใช้ปากกากันดั้มมาร์กเกอร์นะครับปากกาสารพัดประโยชน์นะก็มาเขียนต้องค่อยๆเขียนนะครับเพราะว่าถ้าใช้ผู้กันเนี่ยผมไม่มีนั่นเองนะที่จริงใครชำนาญผู้กันก็ใช้ผู้กันหรือว่าจะบังพ่นแต่ชิ้นแบบนี้ไม่น่าจะบังพ่นนะเพราะมันเล็กนะครับเปลืองสก็อตเทปแพงด้วยสก็อตเทปกันพ่นสีเนี่ยก็ที่จริงมันเป็นส่วนข้างล่างไม่ได้โชว์อะไรมากแค่เป็นดีเทลถ้าเกิดใครอยากใส่รายละเอียดก็กระดั้มมาร์กเกอร์นะครับง่ายดีนะให้สีเหมือนเหล็กนะส่วนตัวรถผมจะใช้เป็นสีดำด้านตัวที่รองพื้นนี่แหละนะง่ายดีเดี๋ยวบอดี้รถเดี๋ยวผมมาเพ้นท์อีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนต่างๆนะรถก็เป็นรถพ่วงคือมันจะพังอยู่แล้วนะเราเอามาทำใช้ใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับขอถอยกล้องออกมาไกลๆก่อนนะครับสีที่ใช้นะก็เป็น131ไกอาร์นะครับเป็นสีนวลนี่นะเบอร์นี้นะก็ทั้งบ้านเหลือแค่ตัวนี้แหละที่เป็นสีออกสว่างๆนะครับพวกดาร์กสเตเลียนอะไรก็คงจะไม่เหมาะโอ้โหใส่ไปซะเยอะเลยใส่ไปเยอะมากเลยนะครับดูกันว่าเวลาพ่นออกมาจะเป็นยังไงผมไปดันรองพื้นด้วยสีดำด้วยดินะมาลองกันเลยครับค่อยๆไล่ไปนะครับไม่ต้องใจร้อนพ่นแอร์บัดยิงแอร์บัดตัวนี้เรายังไม่ชินด้วยนะนี่นะครับผมก็พ่นชั้นแรกไปก่อนเดี๋ยวค่อยทับที่จริงมันต้องมีไอ้สเปรย์บูทนะครับผมก็ยังไม่ได้ทำเลยดิว่าจะทำเองถ้าขี้เกียจก็ซื้อเลยง่ายดีเห็นขายถูกๆก็เยอะนะครับแต่ทำเองก็ถูกดีครับใช้ฟิลเตอร์บอร์ดมันจะได้ดูดไอ้พวกละอองทินเนอร์อันตรายครับของคีบก็ไม่มีโอ้นี่นะครับขึ้นมาละสีเริ่มขึ้นแล้วนะก็อยู่ที่ว่าจะเราอยากได้ประมาณไหนอะผมก็พ่นจนกว่าจะพอใจครับเพราะเทลงไปเยอะเลยเห็นเป็นเม็ดๆนี่อย่าไปตกใจนะไม่ใช่เกี่ยวกับแอร์บัดนะผมนี่แหละคือสีมันไม่ได้ใช้นานครับแล้วทินเนอร์ก็จะหมดแล้วก็พ่นได้ตามที่อยากได้ครับเดี๋ยวผมลองปรับก่อนนะปรับให้มันพ่นเล็กกว่านี้หน่อยผมดูแล้วเส้นมันหนาไปแต่มันฟุ้งไปขนาดนี้กำลังดีสไตล์การพ่นของผมก็อย่าไปเรียนแบบนะครับมันไม่ใช่วิธีพ่นที่ถูกหรอกเป็นคนเคยพ่นแต่ก็ไม่ได้พ่นมานานแล้วหยุดทำสีไปก็2ปีแล้วแพ้ทินเนอร์นะครับแต่กลับมาทำอีกเพราะว่าเนี่ยไอแอร์บัดมือถือนี่แหละไร้สายนะครับช่วงพ่นไปบ่นไปผมงานรีบนะมันฝนตกโอ้โหเป็นเม็ดแล้วตรงเนี้ยอย่าไปพ่นหนามากนะครับผมพ่นหนามาก
ผมก็ต้องเอาพัดลมเป่ากล้องไว้นะกลัวสีมันเข้าเลนเริ่มขึ้นแล้วมันจะออกมาเป็นนวลๆนะครับผมผสมแบ็กสแตนเลสไปนิดนึงหลังคายังไม่จับพ่นสีชนิดผสมทินเนอร์ต้องใส่แมสนะครับน้องๆหนูๆเพื่อนๆไม่ใส่ไม่ได้นะอายุสั้นนะเนี่ยเวลาเขาทำสีอย่าไปติว่าทำไมราคาแพงจังนะครับไม่คุ้มนะสุขภาพเนี่ยเขาใช้ชีวิตแลกกับผลงานนะนี่ว่าไปนั่นนี่นะครับมันก็เริ่มจะดูเหมือนจะเป็นเหล็กละเห็นไหมโดนไฟแล้วก็นะจากสีดำนะผมทิ้งไว้สักครู่สีมันเหลือเอามาพ่นท่อเครื่องอีกนิดนะครับแชทก็เด้งจังสาวๆแชทมานะครับภรรยานี่แหละไม่ใช่สาวนี่นะก็เครื่องหาฐานมาลองนิดนึงโอ้ยปิวลมมันแรงลืมไปโอ้เสียไหมเนี่ยพ่นไงดีวะสีก็จะหกขออนุญาตถอยกล้องนะครับใช้มือเขี่ยเลยอย่าไปใช้มือเขี่ยนะถ้าทำงานที่ไม่ใช่ของเราเองอ่ะมันไม่สวยก็พ่นผมพ่นไล่ไฮไลท์นะครับส่วนไหนที่มันประกอบแล้วมันไม่เห็นรายละเอียดเนี่ยลักไก่ไม่ต้องพ่นมันก็ได้นะอย่างตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องส่วนไหนที่เราไม่เห็นเนี่ยก็ไม่ต้องพ่นประหยัดสีแต่ที่จริงสีถ้ามันเหลืออยู่ในกล้วยก็พ่นให้มันหมดเลยก็ได้เล่นเงาไปครับถึงลองพื้นดำไว้ครับเพราะเราจะเล่นเงาเครื่องนะให้เครื่องมันนะมีเฉดหน่อยนะนี่ประมาณนี้ฮ่าฮ่าฮ่าระหว่างรอก็เก็บสีด้านหน้าคือหน้าต่างของเราเร่งภาพไปเลยแล้วกันมาประกอบส่วนเครื่องกันต่อนะครับมันวางตำแหน่งไหนวะเนี่ยน่าจะใช่นะประกอบนะครับเป็นอู่ซ่อมรถนะคือของมันพังแล้วเราเสียดายนะครับเอามาทำแล้วไปวางเล่นผมมีฉากเป็นพวกอู่พวกอะไรนะก็คิดว่าสเกลนี้น่าจะเอาไปวางเนียนๆกับพวกรถพ่วงรถบรรทุกได้นะครับอ้าวลืมเดี๋ยวคันฮอตออกก่อนลืมประกอบหัวได้ไงเนี่ยหัวพ่วงนะครับโอเคใส่น็อตก่อนคลิปนี้ก็ชิวๆนะครับไม่ได้สอนอะไรมากมายไม่ใช่คลิปสอนนะคลิปมาทำสีรถเฉยๆนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่พอทำได้เพราะว่ามีพื้นฐานจากกันดั้มมาก่อนนี่นะครับก็เสร็จแล้วช่วงล่างนะ
ประมาณนี้ก็เขียนสีจากกระดับมาร์เกอร์นิดหน่อยนะครับนี่โอ้โหไม่มีประตูก็ได้รถห้างๆ1คันนะเปิดหัวได้ด้วยนี่มีเครื่องยนต์นะครับไม่ได้ทำเก่าทำอะไรนะเดี๋ยวคลิปสอนทำสนิมเดี๋ยวคงมีอีกคลิปนะครับก็ประมาณนี้นะครับรีเพนต์โดยซีเก้งทอยก็เหมือนมาลองแอร์บัดมือถือนะแอร์บัดไร้สายนะครับสังเกตว่ามันงานมันจะเป็นปวดๆเพราะว่าขัดไม่ดีแต่สีมันเป็นสีมุกนะครับประมาณนี้นะเขียนไฟก็เขียนเบี้ยวๆแต่กระดาษมาร์กเกอร์ผู้กันคงไม่ไหวนี่นะครับรายละเอียดงานมันก็ยังดีอยู่เนี่ยใส่ก็ได้ด้วยนะเดี๋ยวทำคลิปรีวิวรถต่อเลยสำหรับวันนี้รายการซีเก้งทอยก็มาให้ชมว่าแอร์บัดเนี่ยมันแอร์บัดไร้สายตัวนี้มันก็สามารถทำงานขั้นตอนละเอียดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับงานชิ้นก็เล็กพอสมควรนะเทียบกับเหรียญ10นะครับก็โอเคเลยมาวางเนียนๆกับชุดรถของผมได้นะครับก็คงเอาเก็บเข้าตู้ถือว่างานยังดีอยู่ไม่อยากให้ของเล่นมันพังนะครับยังไงรายการซีเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้กับเจ้าอีซูซุ6ล้อแง้วอ้าวล้มแล้ว